ครับจริงๆแล้วเรื่องการฆ่าตัวตายของประชาชนนะครับเป็นเรื่องที่กรมสุขภาพจิตนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงของกระทรวงสาธารณสุขมีความห่วงใยแล้วก็มีความเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้มากนะครับเรามีหน่วยงานซึ่งดูแลแล้วก็มอนิเตอร์หรือว่าติดตามการฆ่าตัวตายของคนไทยมาตลอดนะครับคือโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์นะครับเป็นโรงพยาบาลที่มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็เป็นหน่วยงานที่พยายามที่จะวางแผนในการป้องกันการฆ่าตัวตายของประชาชนนะครับเราจริงๆเรามีระบบนะครับเรามีหน่วยงานที่ดูแลอยู่ทั่วประเทศนะครับคำแนะนำสำหรับประชาชนนะครับที่ผมอยากจะเรียนก็คือว่าการฆ่าตัวตายความรู้สึกจากฆ่าตัวตายเนี่ยมันเป็นอารมณ์มันเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่เรามีความรู้สึกว่าเราไม่ไหวนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราทำให้ตัวเองผ่านจุดนั้นไปได้นะครับเราก็จะกลับมาเข้มแข็งได้มากขึ้นนะครับเราจะผ่านไปได้อย่างไรนะครับเมื่อท่านคิดว่าท่านมีความรู้สึกอยากฆ่าตัวตายสิ่งแรกก็คืออยากเก็บความรู้สึกนี้ไว้คนเดียวนะครับเปรียบง่ายเหมือนลูกโป่งครับเมื่อเรามีความเครียดก็เหมือนลูกโป่งที่แรงลมอัดจนแทบจะระเบิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราระบายลมที่ออกในลูกโป่งออกมาเนี่ยลูกโป่งเองแรงดันก็จะน้อยลงก็จะไม่แตกความรู้สึกคนเราก็เหมือนกันนะครับความรู้สึกคนเราเมื่อความรู้สึกมันถึงจุดหนึ่งที่มีความรู้สึกมันไม่อยากอยู่แล้วเนี่ยถ้าเรามีที่ระบายนะครับมีที่บอกเล่าความรู้สึกเนี่ยเราก็สามารถที่จะระบายความรู้สึกนั้นออกแล้วความรู้สึกพวกนี้มันจะดีขึ้นอันนี้เป็นเรื่องจริงและอยากให้ทุกท่านที่มีความรู้สึกนะครับผมอาจจะมีหลายๆท่านที่ดูตรงนี้ว่ามีความรู้สึกไม่อยากอยู่แล้วไม่อยากจะทำร้ายตัวเองอยากจะฆ่าตัวตายเนี่ยท่านหาคนที่ท่านไว้ใจหาคนใกล้ชิดแล้วระบายความรู้สึกอย่าไปอายว่าตัวเองเป็นคนอ่อนแอนะอย่าไปอายว่าตัวเองเป็นคนที่คิดไม่เหมือนเพื่อนนะครับแล้วสำหรับคนที่อยู่ใกล้ชิดนะครับคนในครอบครัวเองให้สังเกตอาการครับคนที่พยายามฆ่าตัวตายคนที่มีความสื่ออยากฆ่าตัวตายมักจะมีอะไรเล็กๆน้อยๆให้เห็นว่าเป็นการสั่งลาหรือเป็นการหมอกนัยยะเช่นการไม่อยู่ไม่อยากอยู่แล้วเช่นการเขียนระบายความรู้สึกนะครับเช่นการบอกจัดการหนี้สินอะไรพวกนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งแล้วท่านถามได้ฮะท่านไม่ต้องไปกลัวว่าการถามนี่จะเป็นการชี้นำให้คนที่อยากฆ่าตัวตายอยู่แล้วฆ่าตัวตายเร็วขึ้นแต่การที่เราถามว่ามีความรู้สึกไม่อยากอยู่มีความรู้สึกอยากได้ทำร้ายตัวเองใช่ไหมเนี่ยมันเป็นการถามที่ทำให้เขามีความรู้สึกว่าเราเข้าใจเขาเราเข้าใจความรู้สึกเขาแล้วเขาจะเล่าเรื่องราวที่เขารู้สึกออกมาอย่าลืมนะครับว่าความรู้สึกอยากฆ่าตัวตายเหตุผลกับข้อเท็จจริงอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเหตุผลข้อจริงไม่เหมือนกันเลยบางเรื่องเป็นการที่เราตีความที่มันเกินไปมันมากเกินไปจนทำให้เรารู้สึกว่ามันใหญ่โตเกินที่เราจะรับได้นะครับทีนี้การจัดการของกรมสุขภาพจิตตอนนี้นะครับทุกหน่วยงานเรามีรองรับอยู่แล้วนะครับเรามีสายด่วนสุขภาพจิต1323ที่ท่านสามารถที่โทรมาปรึกษาได้ตลอดเวลานะครับแล้วถ้ามีอาการที่รุนแรงมากขึ้นนะครับก็มีระบบส่งต่อตั้งแต่โรงพยาบาลรพสตจนถึงโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลจังหวัดแล้วก็โรงพยาบาลจิตเวชที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่นะครับระบบพวกนี้เรามีวางไว้หมดแล้วนะครับอยากให้ทุกท่านเลือกใช้บริการแค่นั้นแหละครับมาใช้บริการของพวกเราอย่าเก็บความรู้สึกนี้ไว้คนเดียวครับ